นะคะขอเรียนเชิญคุณรณชิตเริ่มแถลงเป็นท่านแรกค่ะครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนท่านนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับสำหรับการแถลงผลการดำเนินงานในวันนี้นะครับของเซนเทลถึงแม้ว่าในช่วงเดือนกันยายนปลายไตรมาส 3ธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจอาหารจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตมหาอุทกภัยนะเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆนะครับแต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3ของเซนเทลก็ยังออกมาเป็นที่น่าพอใจนะครับโดยที่ทางเซนเทลในไตรมาส 3ถ้าดูตัวเลขทางงบการเงินนะครับเซนเทลมีรายได้ในไตรมาส 3 2,800 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 30% นะฮะเพิ่มขึ้นจำนวน646ล้านนะครับโดยเพิ่มขึ้นในธุรกิจโรงแรม 32.6% แล้วก็เพิ่มขึ้นในธุรกิจอาหาร 28.2% นะครับมีสัดส่วนรายได้ที่ 2,800 ล้านเนี่ยแบ่งเป็นรายได้ธุรกิจโรงแรม 1,170 ล้านคิดเป็น 44.5% แล้วก็ธุรกิจอาหาร 1,630 ล้านคิดเป็น 55.5% นะครับสำหรับ EBITDA ในไตรมาส 3ก็ก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่รายได้รวมในไตรมาส 3โตขึ้น 30% แต่ EBITDA โตขึ้นถึง 96.9% ไตรมาส 3ทำได้ 480.2 ล้านนะครับเพิ่มมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 236.4 ล้านนะครับโดย EBITDA ที่โตขึ้น 96.9% นั้นเป็น EBITDA ในส่วนของโรงแรมสัก 52% แล้วก็ EBITDA ในส่วนของธุรกิจอาหาร 48% นะครับถ้าจะดูการโกรธจริงๆ EBITDA ธุรกิจโรงแรมโกรธถึง 447.6% เพราะปีที่แล้วยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางด้านการชุมนุมด้านการเมืองนะครับ EBITDA ปีที่แล้วแค่ 45.4 ล้านในธุรกิจโรงแรมนะครับปีนี้ได้ 248.4 ล้านนะเพิ่มขึ้น 447.6% ในขณะที่ EBITDA ของอาหารนะครับก็โตขึ้นประมาณ 17% นะครับปีที่แล้ว 198 ล้านปีนี้ 232 ล้านโดยประมาณนะครับแล้วเมื่อดูกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษที่ทำได้กำไรสุทธินะครับทำได้ 31.9 ล้านหลังรายการพิเศษนะครับปีที่แล้วขาดทุน 144.2 ล้านนะก็เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน 176.1 ล้านหรือ 122.1% นะครับโดยเพิ่มขึ้นกำไรนะเพิ่มขึ้นในธุรกิจโรงแรม 68% แล้วเพิ่มขึ้นในกำไรสุทธิของธุรกิจอาหาร 28.5%นะครับมาดู9เดือนครับธุรกิจทั้งโรงแรมและก็อาหารของเซนเทลเนี่ย3ไตรมาสก็ทำลายสถิตินะครับ9เดือนเซนเทลมีรายได้ 8,431 ล้านนะครับโตขึ้น 1,711.6 ล้านจากปีที่แล้วงวดเดียวกันปีก่อนนะครับโตขึ้น 25.5% โดยเติบโตในหมวดธุรกิจโรงแรม 27.9% และหมวดธุรกิจอาหาร 23.6% นะครับสัดส่วนรายได้ของโรงแรมกับรายได้ธุรกิจอาหารยังใกล้เคียงกันนะครับธุรกิจโรงแรมอยู่ที่ 44.4% ธุรกิจอาหาร 55.6% ด้วยกันนะครับมาดู EBITDA 9 เดือนเซนเทลทำ EBITDA ได้ 1,791.4 ล้านมากกว่างวดเดียวกันปีก่อน 61.2% นะครับโดยเป็นการเติบโตใน EBITDA ธุรกิจโรงแรมเนี่ยปีนี้ทำได้ถึง 1,004 ล้านเติบโตขึ้น 104% นะครับ ส่วน EBITDA ธุรกิจอาหาร 787.3 ล้านเติบโตขึ้น 27% ด้วยกันนะครับมาดูกำไรสุทธินะครับ before extra item ที่ 407.3 ล้านนะครับก็มากกว่า9เดือนปีที่แล้วอยู่ 308.6% ด้วยกันถ้ามาดูกำไรสุทธิหลัง extra item นะครับ9เดือนทำได้ 475.4 ล้านปีที่แล้วขาดทุน 145.3 ล้านนะครับมากกว่าปีแล้ว 620.7 ล้านหรือ 427.1% โดยกำไรสุทธิเกิดจากการเติบโตในหมวดธุรกิจโรงแรมเนี่ยประมาณ 122.3% นะครับแล้วหมวดธุรกิจอาหาร 52% โดยประมาณ9เดือนเซนเทลมีกำไรสุทธิมากกว่าปีที่แล้ว 427.1% ครับคราวนี้ถ้ามาดูผลการดำเนินงานแยกรายหมวดธุรกิจนะครับลองมาเริ่มต้นที่หมวดธุรกิจโรงแรมก่อนนะครับหมวดธุรกิจโรงแรมภาพแรกจะเห็นเป็นจำนวนโรงแรมที่อยู่ในแต่ละประเทศนะฮะแยกเป็นภูมิภาคของโลกถ้ารวมประเทศไทยแล้วมีทั้งหมด9ประเทศด้วยกันนะครับคือมีไทยอินเดียศรีลังกามัลดีฟมอริเชียสจีนเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียปัจจุบันนี้มีอยู่31โรงแรมนะครับแล้วก็มีอยู่ในไพล์ไลน์ที่เราเซ็นสัญญาแล้วรวมกับปัจจุบันนี้มีทั้งหมด54โรงแรมโดยเป็นของเราเองกับที่เป็นจอยเวนเจอร์นะครับถ้านับ property fund เป็นจอยเวนเจอร์ด้วยก็เป็น15โรงแรมแต่ถ้าไม่นับ property fund เป็นจอยเวนเจอร์ก็มี14โรงแรมแล้วก็ที่รับบริหารนะคือที่เหลือนะครับอยู่ในไพล์ไลน์ก็39โรงแรมด้วยกันนะครับ31โรงแรมที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันแล้วก็เปิดดำเนินการแล้วนะครับเป็นของเราเองอย่างที่ผมเรียนว่าถ้ารวม property fund ถ้าไม่รวม property fund เป็น joint venture ก็มี14โรงแรมแล้วก็บริหาร17นะครับก็เป็น31โรงแรม31โรงแรมถ้าดูตามภาพนี้นะครับตัวอักษรสีแดงๆเป็นของเราเองถ้าเป็นอักษรสีน้ำเงินเป็น joint venture ถ้าอักษรสีดำเนี่ยคือ manage อย่างเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าจำนวน manage มี17แล้วก็ของเราเองกับ joint venture 14ถ้านับจำนวนโรงแรมก็มีเกินครึ่งหนึ่งเป็น manage นะครับเราแบ่งเป็น category ถ้า five star hotel นะเรากระจายตามภูมิภาคของประเทศไทยในประเทศแล้วก็มีต่างประเทศถ้าไฟสตาร์มีอยู่10โรงแรมถ้าเซ็นทราเฉยๆโฟสตาร์นะครับมี14นะคือเราให้น้ำหนักกับโรงแรมที่เป็น middle scale หรือ mid scale นะครับเซ็นทรานะครับมีอยู่2โรงแรม3 star นะครับ boutique and residential suite นะครับมีอยู่5โรงแรมด้วยกันรวมแล้ว31โรงแรมนะครับตัวเลขทางการเงินของธุรกิจโรงแรมในไตรมาส3นะครับผมอยากจะเรียนย่อๆอีกครั้งหนึ่งว่าในไตรมาส3ธุรกิจโรงแรมทำได้รายได้ 1,170 ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น288ล้านนะครับตัวที่เพิ่มขึ้นเป็น Key Driver ผลักดันรายได้ของธุรกิจโรงแรมในไตรมาส3ก็คือตัวเซ็นทรัลแกรนที่ภูเก็ตบีชนะซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วปรากฏว่าเปิดตัวมาแล้วก็สามารถ achieve budget แล้วก็ generate รายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจโรงแรมค่อนข้างเยอะแล้วโดดเด่นนะครับในไตรมาส3ทำได้ 124.8 ล้านนะครับถ้าคิดเป็น revenue contribution ให้กลุ่มโรงแรมก็ถึง 10.7% ด้วยกัน Key Driver อีกตัวหนึ่งของธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที่3ก็คือการฟื้นตัวของเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเพราะปีที่แล้วมีการชุมนุมทางการเมืองปีนี้